แต่เหมือนเกือบต่อยกับเพื่อนร่วมงานแต่ไม่ได้ต่อยแต่อีกวันที่ผ่านมาก็เหมือนเฉยชากับคนรอบข้างเราควรทำยังไงดีโคตรคิดถึงบ้าโอ้โหพี่ถามแค่นี้แหละลอสมันเลือกได้ไหมล่ะในสิ่งที่เราไปทำไม่มีครับไม่มีต้องซื้อใหม่ถ้ามันเลือกไม่ได้ก็ให้เราคิดถึงว่าเรามาที่นี่เพื่ออะไรครับน้องแล้วก็ตั้งเป้าหมายนั้นไว้ให้มั่นไม่ว่าอุปสรรคอะไรเราเจอไอ้เพื่อนร่วมงานที่ไม่ดีเจอเหตุการณ์ที่มันแย่ถ้าเราไม่สามารถที่จะกลับมาได้เนี่ยแล้วเราจำเป็นที่จะต้องมาที่นี่เพื่อมาทำงานอะไรเงี้ยเราต้องอดทนกับมันแล้วลองสู้กับมันดูก่อนครับทำให้เต็มที่พี่ก็เป็นกำลังใจให้น้องชายบางทีคนเรามันเลือกไม่ได้ครับถ้าน้องอยู่ในจุดที่น้องเลือกไม่ได้น้องก็ต้องอดทนอดกลั้นแล้วก็พี่ใช้คำว่าถ้ามันเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงในเรื่องของการมีเรื่องกันเพราะสุดท้ายคนที่ส่งผลแย่คือตัวเราน้องออฟสวัสดีครับพี่กรีแนะนำเซตติ้งเร็วๆของเราคือประมาณไหนอะโฟกมีสโคปให้พี่ไหมแบบประมาณไหนดีผมหมดแพชชั่นในการทำงานรู้สึกเบื่อมากๆโอ้เป็นเรื่องปกติครับน้องปัญญาทุกคนล้วนพี่ใช้คำนี้แล้วกันนะครับการทำงานบางทีเราเรียกว่าเมื่อเราพูดว่าเราหมดแพชชั่นกับการทำงานอะเราพูดได้ครับแต่ถ้าเราสวัสดีครับน้องบอสทำงานเพื่อเงิน ต่อให้เราไม่มีแพชชั่นเราก็ต้องทำครับเพราะว่าการที่จะสร้างเงินได้เนี่ย แค่แพชชั่นเนี่ย อาจจะไม่ได้ช่วยมากขนาดนั้นอืมอาจจะต้องใช้ในเรื่องของเป้าหมายครับมันถึงจะทำให้เรามีแพชชั่นเราต้องมีเป้าหมายก่อนนะครับว่าเราทำงานเพื่ออะไรประมาณนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้มันน้องพูดง่ายๆน้องบอกว่าวันนี้น้องหมดแพชชั่นแต่เราลองมองไปที่พ่อแม่เราอายุ30 40ยังทำงานอยู่เลยทำงานตั้งแต่20กว่าเขาทำงานมากี่ปีกว่าชิ้นนี้เนี่ยเราทำงานมากี่ปีเราหมดแพชชั่นแล้วให้นึกภาพตามสิ่งที่พี่กำลังจะสื่อให้เราฟังคือซิงค์อะครับพี่ซีนี้ให้ลองซีนี้ให้อยู่ทำให้โบเข้าเลยโบเข้ามาในสายได้ต่อซีนี้เขาได้อยู่เป็นคนละสองไอ้เนี่ยเพิ่มมันก็เป็นจับยาเลยวะใช่เหรอคาโตเปิดนะอ๋อวันนี้คาโตเล่นได้นี่ใช่ไหมกับเราสี่ขวาสองหรือว่านี่มันเป็นดาบของเราพี่ไอ้เชี่ยว่าไงน้องแป้งสวัสดีน้องพี่ทำไมวันนี้มาดึกจังเนี่ยไอ้บล็อกแล้วเราโดนแม่งตรงนั้นเลยอะพี่ต้องรอนะคุณว่าเขาอุ้มมันเสร็จยังกูสี่ตัวเลยเหรอแม่งตอนนี้รถอวยพรผมหน่อยวันนี้มันเกิดเอ้ยเมื่อกี้ตำรวจไล่เอาสาระอะไรนะวันนี้ทำไมมีวันเกิดคนเยอะจังวะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับผมมีความสุขมากชื่ออะไรเนี่ยซันเหรอ50ตัวแล้วก็วันเกิดเนี่ยขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมขอพรจากพ่อและแม่นะครับวันเกิดขอบคุณมากๆเลยครับตรงข้างในก่อนตรงกลางพร้อมอยู่แม่งอยู่อ่ะไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวเราสอบเลยยิงสี่ยางแล้วปั๊มไม่ได้ไม่บอกอย่างไรอย่างไรอย่างไรเดี๋ยวไอ้เหี้ยตัวนี้ตัวสู้เลยตัวสู้เลยเออตัวหายแล้วหายก็จูนเพิ่งเอามาลงไอตัวไอโฟนเนี่ยแม่งเออสองตัวสองเฮ้ยผมมาไม่เจอนะพี่ไม่เจออะไรแล้วน่าจะเก็บปืนเหมือนเดิมไม่ได้อยู่แถวกลางอ่ะอุ้ยเออมันยิงปืนอยู่ที่นี่ใช่ป่ะเอาเรื่องอยู่ที่ไหนนะสองตัวผมใช้ได้เมื่อกี้ไม่ดีอะไรครับตำรวจ
เริ่มเข้าที่แล้วโอ้ดีกันขนาดนี้เลยเหรออ้าวเขามีอุ้มมาไม่ใช่เหรอต้องพูดดีนะต้องพูดไอ้นนท์พาไปโมงรัวๆไงท็อปสวัสดีน้องเจอผมก็ปล่อยได้ครับผมไปปั่นงานสวัสดีนะนโมเจอกันโอเคครับน้องไม้ขอบคุณนะที่เข้ามาทักทายกันน้องพี่พี่มีนะจะอยู่จะจูบมันก็แบบอะไรวะขอได้ครับพี่ขอได้ครับโอ้คนแปดก็มาอยู่ปุ๊บก็มาอยู่ปุ๊บสกายโยนหน้าดูเหมือนสกายใช่อย่าใช้คำว่า1-5เลยเราก็เกือบตายอยู่เมื่อกี้มาดีคนในแก๊งหรอถ้าเราไม่ได้ปืนก็เรียบร้อยครับเมื่อกี้กลายเป็นกล่องแล้วแต่เฮ้ยดีกว่ายี่สิบเก้าเมษาภูย้อนไปไกลจังวะน้องย้อนไปไกลจังวะน้องชายน้องแฟมบ้าจำกันเองจำกันได้ไหมผมหายไปหลายวันเลยน้องแฟมเหรอครับใช่ไหมฮะเปลี่ยนโปรไฟล์แล้วเราเนี่ยน้องต้องวันสวัสดีครับบ้านเราเนี่ยสวัสดีออมน้องโอ้โหดีออมมาได้ด้วยวะดอยสวัสดีครับลืมหนูแล้วมั้งอะไรวะทักทายอยู่เลยแม่อย่ามาพูดแม่อย่ามาใช้คำว่าพี่ลืมเราใช้คำว่าเราน่ะลืมพี่แล้วแต่ไม่เป็นไรพี่บอกแล้วพี่เป็นเบอร์2ได้ก็ต้องมีเบอร์1แล้วนี่อาดรีสวัสดีครับผมโอเคแฟม469แนะนำเมาส์สำหรับมือใหม่ขึ้นอยู่กับงบดีกว่าอย่าใช้คำว่ามือใหม่ใช้คำว่างบงบเท่าไหร่อะไรเงี้ยอย่างนั้นดีกว่าไม่เกี่ยวหรอกมือใหม่ก็ใช้เมาส์ดีๆได้ First สวัสดีครับทำไมเมื่อกี้เช็คมือมีใช่หรอจบหรือเปล่าเฮ้ยบอกว่าคนนี้แหละไวเดอร์ในจบไม่ชิวไม่ตื่นอะไรอ่ะโดนจับโดนตำรวจสองคันลุงไม่ไหวโอ้ยจะขับได้กี่วันเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาแน่มีคนโทรมาครับเจอครับเจอครับมีเหรอผู้ชายเหรอเอาลุงเอาคือแบบไม่เอาอะไรแล้วอ่ะเดี๋ยวลุงขอเอาลุงส่งจีมาให้ผมเอาอีกอย่าลอยเกี้ยอะไรอ่ะเอาอีกอ่ะไอ้สัตว์เอาเว้ยเว้ยเล่นหมดเลยดูเว้ยน้ำค้างสวัสดีครับทำไมหมดจะง่ายมันดูแบบโอ้ใ
ไฟเตอร์แต่มันรูปแบบไหนที่ไหนอ่ะไอ้เหี้ยมันหายไปสัตว์เอ้ยนี่ที่ประเทศตะกายเนี่ยวิกฤตละผมบอกเลยตอนนี้วิกฤตละไม่ใช่แอตตาเฮเว่นพี่จะเดินถอยก็ลำบากจะเดินไปก็น่ากลัวลูพีนิฟมาเนี่ยก็คือทีมไม่เอาก็คือก็โยนไปด้วยอะไรแบบแต่แทนที่แม่งจะเล่นดีๆเพื่อไม่ใช่เหรอปั๊บแล้วแม่แรงวะไอ้สัสนี่คือจูแล้วเหรอลุงผมมาลุงเดี๋ยวขอลองหน่อยขอไม่ดินขอปีนะได้ลุงมันแพงนะเดี๋ยวลองดูอันนี้คือเหมือนใครอ่ะเหมือนของใครอ่ะชิบหายแล้วโอเคเดี๋ยวผมลองมันวิ่งแม่แม่เลี้ยวอย่างเอาบอกเลยเชียร์เชียร์ต้องไปซ่อมก่อนต้องไปซ่อมก่อนเชียร์เลี้ยวอย่างเอาสำหรับรายการเลโอโซโซ่นะขอบคุณครับถ้าเราเดินไปไฟขอบเราเอ้ยเอาแล้วไปได้อยู่แต่เราโอ้โหถ้าเราโดนมาโดนดักหน้าไม่คุ้มว่ะเข้าไปได้อยู่ไปแล้วผมว่าแบบที่พี่กินใช้อ่ะโอเคต้องเก็บรถเหรอเก็บรถปักบางหนูไปนอนหมอให้พักสายตาฝันดีน้องสาวเจอกัน 3,500 หรอจริงๆอันนี้ GPO Wireless ได้เลยนะ GPO Wireless เนี่ยมันเกือบ 4,000 3890 มั้งมันแค่นิดเดียวครับเก็บตังค์อีกแค่300กว่าบาทก็ได้แล้วอะซื้อเถอะเก็บตังค์อีกแค่นิดแฟมนะ M4 มาอย่าเรียกว่าคิดเล่าให้เรียกว่าเหงาคนเหงาที่คอแห้งนะออมคนเร็วโคตรดีร้อนมาทำงานเพื่อเก็บเงินไปสร้างธุรกิจดูแลครอบครัวแต่อีกทางเป็นสตรีมเมอร์โอ้โหร้อนมองพี่ไอ้ฟังพี่ใช่หรือมันคือแบบรถไอเซิร์ฟคือสตรีมเมอร์เนี่ยมันคือสิ่งที่ร้อนมองถูกไหมมันคือสิ่งที่ร้อนชอบแต่ร้อนต้องมองก่อนครับว่าร้อนจับต้องอะไรได้ถ้าร้อนตัดสินใจพลาดเนี่ยเท่ากับว่าเป้าหมายร้อนมันดูยิ่งใหญ่อะมันเท่ากับล้อผิดพลาดเลยนะเว้ยอะไรที่ล้อจับต้องได้ก่อนตอนนี้นั่นคือสิ่งที่เราควรทำเว้ยถ้าล้อมองว่าสิ่งที่ล้อมาตอนเนี้ย okay. เพื่อสร้างตัวพี่มองว่าล้อควรจะรักษามันไว้แล้วอดทนกับมันนะล้อมาสตรีมเมอร์อ่ะล้อมาเป็นสตรีมเมอร์มันไม่มีอะไรการันตีเลยนะล้อว่าล้อมาแล้วเราจะได้เงินเลยอ่ะถูกไหมยังได้อยู่พี่กิงคือเมินแล้วหนึ่งว่าไงน้องแป้งอู๋อ่านไม่ทันวะพี่เล่นเกมอยู่ไงอ่านไม่ทันพิมพ์ใหม่ไม่ทันอ่ะไปไหนแล้ววะไอ้เหี้ยที่มันไฟอ่ะในบ้านนี้ขอคำแนะนำที่จะเริ่มทำ YouTubeเริ่มจากอะไรโอ้สโคปมีกว้างจังก็คงต้องเริ่มจากการหาคอนเทนต์ในสิ่งที่เราอยากจะทำก่อนนะครับถนัดอะไรอยากจะทำรายการเกี่ยวกับอะไรในการเริ่มต้นคิดครับแล้วก็ทำมันออกมาประมาณนั้นสโคปมันกว้างมากเลยอ่ะโอ้ยเหี้ยเหมือนใครวะไอ้เหี้ยโหดบอกเลยรถอย่างโหดตอนนี้แหมออมคำถามที่ดีก็มีออมออมแหมไม่นานเองมันยังใหม่อยู่น้องเดี๋ยวก็มีเราต้องไปเล่นบังคับฟังนี่นะน้องกรอฟสวัสดีครับร้านเกมมีชั่วโมงละกี่บาท
คูณ6ได้ไม่ได้เลยครับคูณ6โอ้แต่เมื่อก่อนปืนมันยิงง่ายนะเว้ยคูณ6อ่ะตอนหนุ่มๆบอกฟังก่อนนะเว้ยอันนี้อธิบายให้ฟังเลยคือสมัยก่อนใส่คูณ8คูณ6อู้แม่นจังอะไรอย่างเงี้ยมันยิงง่ายครับเมื่อก่อนอ่ะเดี๋ยวนี้ปืนมาปรับแพทเทิร์นนะมันยิงยากขึ้นนะครับคือยุคนี้สมัยนี้ที่คนไม่เล่นคูณ6หรือคูณ8อะไรเงี้ยคูณ8มันใส่ไม่ได้แต่ที่เขาไม่ใส่คูณ6สเปร1คือขึ้นสโคปช้า2คือมันไม่ได้ควบคุมง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะอย่าใช้คำว่าตอนหนุ่มๆเลยตอนนั้นตอนถ้าเป็นแพทเนี้ยในตอนนั้นหนุ่มๆก็ยิงไม่ได้แบบเมื่อก่อนครับสวัสดีครับบีมเวลาถ้าเราใส่ของห้ามันจะความแรงมันจะลดลงนั่นแหละประมาณนั้นประมาณนั้นอธิบายให้เข้าใจก่อนตัวย่างวิ่งอยู่ขวามือครูดาวร้อยด้วยขอบคุณมากครับสกาคุณแปลกภาพโคตรภาพโคตรภาพจำเมื่อก่อนมันยิงได้ไงเดี๋ยวนี้มันยิงยากแล้วไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเฮ้ยพี่ปิ้งฝันดีพี่อารมณ์เหมือน M16 นั่นแหละ M16 ที่ไม่เล่นไม่ใช่แบบวิเคียมนิ้วคุมไม่ได้แล้วไม่ใช่คุมได้ปกติบอกให้เรื่องนิ้วอ่ะคอนเฟิร์มจากกรีนเลยว่ายิงได้ปกติมากเอาน้ำสองคนเฮียเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวโอ้แต่ถ้าแม่งแรงกว่านี้ได้แม่งจะแจ๋วเลยนะมันวิ่งมาแล้วสองหกเนี้ยโอ้ยนี่เข้าพี่ซีซีคือเจ็บมากอ่ะเจ็ดกับไซเฟอร์เจ็ดก็เจ็บพี่เจ็ดก็เจ็บเจ็ดนั่นเดียวพี่เจ็ดนั่นเดียวหมดนั่นเดียวเลยเฮ้ยเจ็ดได้อยู่สี่ล้อเออโอ้โหเจ็บผมที่ไซเฟอร์เข้าสี่โอเมน120เจ็ดอีก90อยู่เดินหน้าเหรอไอ้ที่ไม่เดินด้วยเอาละกูเชียร์มันไม่เดินหรอกคนดูอยู่เดินนี้ไว้2คนอ่ะแต่ที่แน่ๆเห็นได้ๆคนนึงตอนดูออกได้ว่ามาหรือเปล่าพี่ไม่ต้องรีบถ้าผมวนขวาขึ้นไปล่ะไปแทนที่เก่ามันอ่ะเออว่ะน่าคิดว่ะน่าไปอยู่ครับไปดีกว่าวนไปแทนที่เก่ามันไว้เนี่ยเดี๋ยววนแต่ต้องอ้อมไปแบบไม่ให้มันเห็นอ่ะไปได้ผมว่ายาวเลยแล้วไปตบหลังมาอีกทีแต่ถ้ามันแรงได้มากกว่านี้คือเจ็บถ้าเราเข้าโอเคละลองหมดใจแต่กัวตี้ในเมืองวนมาเหมือนกันนะมีไหมเนี่ยก็ถ้ามีกูก็ตายอ่ะตายก็ตายวะเฮียมาแล้วถ้าเดี๋ยวนี้นะลงไปเราวนมาอย่างน้อยเราต้องมาตัดมันครับมันมี2คนอะสู้ยากครับมุมมันได้เปรียบแล้วมันเป็นทางที่เราจะต้องวิ่งไปต่อจากมันด้วยไงถ้าเราไม่มาตัดมันเราก็น่าจะโดนมันตัดเองอะเจอแล้วฮะหน้าเขาไม่แน่ใจว่าคนดูเห็นยังนะแต่ผมเห็นละเสื้อสีน้ำตาลเห็นยังครับคนดูเชิดต้องกลับทางเดิมครับมาทางไหนกลับทางนั้นไอ้เหี้ยแม่อยู่เนินเก่ากูแล้วเหี้ยตัดไม่ได้ด้วยหุ้ยต้นรถเร็วกว่ามีใกล้ของคนนึงไม่เป็นไรโกยเข้าแล้วหนูไม่ของจริงว่ะเจ็บเก็บสองไวเปอร์กับไอ้ไซเปอร์เสียไวเปอร์เจ็บมากตัดได้ก็ตัดทำอะไรได้ก็ทำไอ้เหี้ยมึงได้รถมาผมจะลองรถไอ้ห่วยโอ้ยไอ้เหี้ยเลยไอ้ตัดกูเลยลองรถเลยแม่สองตัวเจ็บไม่เคยมันเป็นไอ้สายอ๋ออยากแสบอยากเล่นอยู่อ่ะแต่ว่าเสียงที่ผมคมมันก็เข้าอย่างไรถ้าเราไปเดินขึ้นจากฝั่งซ้ายไปได้ไหมที่แบบนักแข่งวอลเลย์บอลเขาเล่นกันอ
ม่พี่รู้สึกว่ามันโดนยิงหัวยากกว่าทักกี้แค่นั้นเลยคุมเมาส์ยากขึ้นด้วยเราอ่ะเมื่อกี้ผมอ้อมไกด์ผมไปเล่นอ๋อกระดาษนี่คือหมายถึงกล่องจูนเหรอนะอันนี้ตรงนี้เลยเอ้ยเดี๋ยวไอ้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 ไอ
4นัดเฮ้ยสุดได้ว่ะจะเล่นที่ไหนดีอ่ะถ้าผมยิงมันตายเร็วกว่านี้นะผมจะกลับมายิงฝั่งซ้ายได้เร็วกว่านี้ครับโคตรน่าเสียดายเลยตายแล้วเอาดีๆโอเคไว้แต่เจ๋วเลยมันไม่เป็นไรไม่รู้หรือว่านี้ออกตะมุนละไม่รู้อ่ะชอบหลังตรงไอร์ล็อกปะเองขายกล่องชูได้เชื่ออย่างหนึ่งล่างสุดอ่ะใช่เห็นที่เขาดูมาในเฟซปะน้ำเลยเอาดีดีเขียวมีโอ้ยขับรถไปดีขับรถโอ้ยได้มั้งมีให้ร้านนึงอ่ะชวนครับพี่โอ้โหแต่ไอ้สัตว์ให้ลุงบิ๊กแม่งวิ่งไม่ทันด้วยรันน้องเอกสวัสดีครับอ่ะดีๆไปดูดิดูเข้าแล้วโอเคโอเคหมอโลไปดูนึกว่าลุงเหลี่ยมเออหมอว่าลุงรอบแล้วเลยขึ้นไปเลย thank you โอเคครับเราไปเล่นตรงนี้ได้นักเล็กขึ้นไปเล็กกระเป๋าอะไรครับคอยวิ่งเฮียแม่งจู๊เก่งไอ้สัตว์ค่าเสียเวลาครับอันนี้เดี๋ยวพี่จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้เขามาป่ะโอ้ โอ้โห
โคตรแกงเลยเออจ่ายให้จริงแต่โคตรเขาไปดูเลยปิดโรงไปเหมาโรงไปลองลงไปลองเผาดีกว่าคุณชมอะไรต้องช่วยเลยเอ็มโฟแล้วเล่นนะครับเกมแล้วแปลว่าจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแต่แบบไม่ค่อยเหมาะไม่หักศอกเข้าเซิร์ฟนะในความรู้สึกเราเสียไปเองหัวหน้าบีเลยอาจจะแบบกินเองก็ได้นะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ถ้ารีโอแข่งวันนี้เหรอพรุ่งนี้แล้ววันนี้คืออะไรเออก็วันนี้แหละไม่เนาะมีอะไรไหมไม่อย่างไรวันนี้เฮ้ยเราต้องวิ่งลงด้านซ้ายต่ำตะเกียบญี่ปุ่นไม่ได้วะเฮ้ยเปลี่ยนวันแล้วเออรีโอแล้ววันนะมันก็แบบวันนะไม่เป็นไรใช่เหรอเออเราได้อยู่ในหน้าห้องน้ำได้อยู่สวัสดีครับคุณเหนือพี่ครับเราใช้ต้องใช้สโมกถ่วงเวลาเปิดเนาะหายแน่นอนลงรถตีลงรถตีไม่มีคนยังไม่ได้วะต้องลงซ้ายวะคนเดียวเนี่ยคือไม่ได้เดินไปเองนะมันเดินมาแล้วมันเฮ้ยแม่งต่อยจะตายเหี้ยไอ้สัตว์เล่นไม่ได้ต้องลงซ้ายเหี้ยไปชูเพื่อนดิเข้าไปแล้วตายไหนบ้านสองคนสุดท้ายเมื่อกี้เนี่ยแม่งเข้าไม่ได้เลยถ้าเดี๋ยวไม่เข้าไม่ได้เนี่ยแต่ก็ต้องดูก่อนว่าแม่งหลุดแม่งหลุดไฟใครทั้งบ้านใครอะไรบ้างเมื่อกี้ผมไปยืมมาไงมันไม่แน่ใจว่าเป็นของแก๊งหรือว่าเป็นของลุงใช่ไหมถ้าเป็นของลุงอ่ะต้องแบบไปคืนลุงเขาเลยด่านั้นถ้าไม่มีภาพนะยังหาอะไรราคาเหรอเดี๋ยวเมื่อกี้ทักพี่แม่งแค่มาดูว่าแค่มาดูว่าเป็นยังไงแน่นอนไม่ทันแล้วเพราะว่าลุงน่าจะจูบไม่เหมือนกันตายเลยพยายามอะไรไม่มีเบาต้องเปิดน็อกวะสวัสดีฝั่งตรงข้ามเฮ้ยกลับเลยไอ้เหี้ยรอดสองเจ็ดอะไม่คิดว่าทางนี้ผมเป็นยังไงวะคำว่าเขาอะคืออะไรว่าบอกว่าทำดีก่อนไม่รู้ว่าอะไรแบบเฮ้ยน่าหวยเยอะแต่แบบโอเคโอเคแล้วคันนี้โอเคถ้าเปิดเจ็บไปต้องเอาเลยโอ้ยเฮียกดผิดสองนะโอ้ยเฮียเออมีเบอร์มาดีหรือเปล่าโอ้โหมันเชิงใส่ผมว่ะตัวนั้นอ่ะเลื่อนดีเอ้าอันนี้คนละที่ด้วยอันนี้คนละที่แล้วนะความแรงที่พอกับเซิร์ฟเลยเนาะเหลือ16เออลงมาพอๆกันเลยนะแต่เมื่อกี้เห็น AK โอ้เราจะไปเก็บไหมครับกูไม่ได้คืนแพทกับเขาสักทีไอ้พี่ตามใส่เหรอพี่เป็นอะไรที่อยู่ตัวรู้เปล่ารีแลนซ์ปุ๊บกูโก2ไอ้สัตว์แล้วก็อยู่อย่างเงี้ยจนถึงทุกวันนี้โอ้โหไอ้เหี้ยสับปืนไม่ขึ้นไอ้สัตว์โอ้ไอ้เหี้ยคิดภาพอย่างดีเย็ดเข้สับปืนไม่ขึ้นเหรอเออกูเล็งหนึ่งไม่ติดเอามีดใหญ่แบบนี้แล้วเผื่อสับปืนฮ่าโอ้กูยิงเพ้เหรอเนี่ยสัตว์ตัวสุดท้ายไอ้เหี้ยแม่คลาสสิกเดินเข้ามายิงกู